ปอจะพามาดูค่ายทหารที่สวีเดนนะคะมาจับหน่อยเป็นเหล็กค่ะทุกคนน้ำใสมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปออีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งนะคะมาดูกันว่าในระหว่าง4ชั่วโมงครึ่งในขณะที่เราเดินทางจะสนุกจะเหนื่อยแล้วก็วิวจะสวยขนาดไหนในระหว่างเดินทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เรามาจอดพักรถนิดนึงนะคะตอนนี้ปอจะพามาดูค่ายทหารที่สวีเดนนะคะมีปืนใหญ่ตรงนั้นด้วยค่ะทุกคนไปดูกันเลยเดี๋ยวปอจะพาเข้าเดินเข้าไปข้างในนะคะไปชมข้างในกันเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราเดินเข้ามาข้างในกันนะคะจะเป็นตึกเยอะมากจะมีตรงนี้ด้วยเราจะชี้ให้ดูแต่มันมีสมุดตรงนี้อะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอ่านที่บ้านกันศึกษาบ้านสวยสวยตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะเราออกมาเดินนิดหน่อยค่ะมาพักรถนิดหน่อยเพราะเราใช้เวลาเดินทางมาแล้ว2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะต่ออีก2ชั่วโมงครึ่งจะถึงที่พักเราจะเดินออกไปกันแล้วนะคะเราจะพาไปดูแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของสวีเดนตรงนี้นะคะถึงแล้วเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของสวีเดนนะคะแต่เราจะมาอีกฝั่งนึงแต่อีกฝั่งนึงที่กว้างกว้างไปนู่นตอนนี้เรามาปิกนิกนิดหน่อยเฮ้ยแอนตอนอร่อยไหมครับสีแดงกองเขาหน่อยตอนนี้เราจะเดินมาดูเครื่องบินนะคะดูเครื่องบินจะเป็นเครื่องบินที่อยู่ในน้ำนะคะเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้เด็กๆ เข้าไปดูข้างในดูนะคะเขาจับหน่อยเป็นเหล็กค่ะทุกคนเอาขึ้นเดินไปอ้าววันนี้เขาจอดมาให้สำหรับให้เด็กมาดูเป็นเหล็กทั้งลำค่ะลำใหญ่ไหมลูกเย็ดติสตูตรงนี้เป็นที่กระโดดล่มนะคะโดดจากข้างบนลงไปข้างล่างตรงนี้
ี้เรามาอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำนะคะใสมากมากสวยมากมีแต่ก้อนหินที่ใหญ่ๆนะคะแต่ว่าโอ้น้ำสวยมากไม่เห็นไม่ปลาตรงนั้นว้าวยับชันนลิตเด้อชิคดิเราจะไปจับนิดนึงค่ะโอเคจะพาไปจับว่าน้ำมันเย็นขนาดไหนอุ้ยนกมันเย็นว้าวปลาเยอะมากนกก็เย็นปอดได้เออไม่ค่อยเย็นนี่หูดูดิปลาว่ายน้ำตรงนิ่งตรงนิ่งมันปลาอ้วนไม่ใช่ปลาอ้วนสวยมากค่ะถึงบ้านพักกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาของเข้าไปเก็บแล้วก็พักผ่อนกันเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวต่อแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปของปอแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ปอด้วยนะคะเพื่อปอมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้ชมกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย